ทำไม Apple เนี่ยถึงไม่ทำ iPhone 14 mini ออกมานะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยติโดชวนมานั่งพูดคุยกันนะครับจากตอนแรกนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนเคยใช้ iPhone ตระกูล12 13มานะฮะจะเห็นว่า Apple เนี่ยมีการออกไลน์อัพการผลิตที่เป็นรุ่นมินินะครับผมซึ่งรุ่นมินิเนี่ยก็ถูกถอดออกไปในตัวของ iPhone 14 series นะครับผมก็ไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไปแล้วนะเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม Apple เนี่ยถึงไม่ทํา iPhone 14 mini ออกมานะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังอยากใช้จอเล็กๆอยู่นะครับในคลิปนี้เนี่ยติโดก็จะชวนมานั่งพูดคุยกันนะว่าทำไม Apple เนี่ยถึงไม่ทํา iPhone 14 mini ออกมานะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความคิดเห็นติโดแบบเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะก็มานั่งพูดคุยแลกเปรียบความคิดเห็นกันได้นะครับผมในช่องคอมเมนต์นะฮะก่อนจะไปดูกันนะอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ติรีวิวด้วยนะครับล่าสุด Catify เขาออกเคสตัวใหม่มาปกป้องแบบสุดขีดเท่าที่เคยมีกับ Catify Bounce Case ที่ดูเฉียบปกป้องเราทุกทางด้วย Bounce Scanner ตัวรับแรงกระแทกแบบใหม่ที่ดูเท่เสริมด้วยเทคโนโลยี Eco Shock นวัตกรรมสุดล้ำสมัยช่วยดูดซับแรงกระแทกปกป้องทุกมุมจากความสูงถึง 6.5 เมตรสามารถปรับแต่งลวดลายได้ตามใจมากถึง 2,000 แบบดีไซน์ให้ออกมาเป็นเคสแบบเราได้เองเลยและที่พิเศษสุดๆในเดือนพฤศจิกายนนี้Catify เขามีโปรโมชั่น Single Day 11/11 ในวันที่ 9-13 และ Black Friday Cyber Monday Sale ในวันที่ 21 พฤศจิกายนจนถึงวันที่ 1 ธันวาคมจัดราคามาให้แบบดีที่สุดแห่งปีมีทั้งเคสโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่างๆถ้าอยากได้เคสดีมาปกป้องไม่ควรพลาดลิงก์อยู่ที่ใต้คำอธิบายเลยนะครับสำหรับเหตุผลที่ติโดคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ Apple คิดนะว่า iPhone 14 mini เนี่ยไม่จำเป็นต้องผลิตออกมานะครับผมอาจจะเพราะว่าตัวของ iPhone 12 mini iPhone 13 mini เนี่ยยอดขายเขาอะมันอาจจะไม่ได้แบบบือว้าอะไรเท่ากับรุ่นปกติขึ้นไปนะครับผมรวมไปถึงรุ่นอย่าง Pro Pro Max อะไรอย่างนี้เนี่ยรวมไปถึงรุ่น12 13ธรรมดานะครับที่มียอดขายแบบถล่มทลายกันมาทุกๆปีเนาะแต่ว่าในรุ่นของมินิเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเฉพาะกลุ่มไปหน่อยนะครับผมทำให้ Apple นี่นะคิดว่าถ้าผลิตออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มต้นทุนหรือเปล่านะก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นได้นะครับผมเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างนะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะในเวลาที่ iPhone 14ออกมานี้เนี่ยหลายๆคนนะครับผมก็ส่วนใหญ่เลยแหละตามหาตัวของ iPhone 14 Pro Max นะฮะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าของขาดกันแบบอยากจะซื้อมาใช้อยากซื้อมาใช้แต่ว่าหาซื้อไม่ได้กันสักทีนะฮะด้วยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะสื่อถึงบางอย่างนะครับผมนั่นก็คือว่าในยุคสมัยปี2022นี้เนี่ยหลายๆคนนะฮะอาจจะกำลังมองหามือถือที่เป็นมือถือจอใหญ่ๆก็เลยเป็นเหตุผลนะที่หลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาตัวของ14 Pro Max อยู่นะฮะก็เรียกว่ายอดขายกันแบบไม่พอขายกันเลยนะครับผมด้วยความที่เราใช้มือถือกันในชีวิตประจำวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าตะคิดตะขวงกับมือถือจอใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นมือถือจอเล็กนี่เนี่ยตัวของ iPhone 14 Pro เนาะรวมไปถึง iPhone 14ธรรมดาเนี่ยก็เรียกว่ามันอาจจะเล็กเพียงพอแล้วนะครับผมที่จะเป็นมือถือแบบปกติทั่วๆไปแล้วเนาะจอขนาดประมาณ 6.1 นิ้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นมาตรฐานใหม่นะสำหรับมือถือจอปกติไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมือถือที่จอเล็กกว่า 6.1 นิ้วนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันอาจจะจอเล็กไปทำให้ใช้งานไม่สะดวกถึงแม้ว่ามันจะพกพาง่ายกว่ากันก็เถอะนะครับผมแต่ว่าตัวของ 6.1 นิ้วนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าพกพายากแต่อย่างใดนะครับผมก็อาจจะเป็นเหตุผลนะฮะที่ Apple นี้เนี่ยคิดว่ามือถือจอเล็กๆแบบ5นิ้วกว่าๆนี่เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับคนยุคปัจจุบันแล้วนะครับผมที่ใช้มือถือเรียกว่าในชีวิตประจำวันรวมถึงใช้งานหลายๆอย่างใช้ทำงานด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรียกว่าอะไรมาตอบโจทย์หรือว่าตอบคำถามให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่สงสัยนะว่า iPhone 14 mini หายไปไหนอะไรอย่างงี้นะฮะจะเป็นคลิปมาชวนพูดคุยกันมากกว่านะครับผมแล้วเพื่อนคิดว่าเหตุผลอะไรที่ Apple ถึงถอด iPhone 14 mini ออกไปนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะติโดเนี่ยนั่งอ่านรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับผมก็จะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับแล้วใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะและยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel สีรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยติโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ